อยากให้ผมช่วยอะไรก่อนเอาหนึ่งเดียวเลยอยากให้ช่วยอะไรก่อนเชื่อขาเชื่อขานี่นะโอเคตัวนั้นคือตัวปัญหาเรื่องขาตัวปัญหาเรื่องขานะคะขอหน่อยขอโอเคนะตัวปัญหาคือหัวเข่าขากับคอโอเคครับแค่นี้นั่นแหละเข้าใจละดูมันจะเบามันจะหายนะขอรับขอรับเอ๊ะนี่เขียนแม่งข้างโอเคครับเอาละฉันค่อยๆหายใจครับนี่ปึ๊บดูคอจะหายคอจะหายนี่ผมทำแค่นี้คอจะหายจะอย่าทำแรงก็ครับเอ๊บอีกทีหนึ่งปวดเจ็บนี่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 ยกขึ้นดูสิดูแล้วค่อยโยกเล่นๆโยกแบบธรรมชาติธรรมชาติก็ครับเอ๊บนี่แหละเกาะว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 ะดูคอจะหายใช่ไหมครับนี่ครับเอ๊ะนี่แค่นี้ก็หายแล้วคอพลังงานบริสุทธิ์จะไวก็ครับเอ๊บเอ๊บนี่เอาละขอหายยังขอหายไหมขออืมหายยังเออเออชั่วเออชั่วดีเนาะโอเคอ่ะต่อไปเป็นขาครับผมครับโอเคอ่ะช่วยปัสสาวะเนาะเอ๊บเอ๊บนี่เป็นไงครับนี่มันนั่งตรงๆสิครับนี่เนี่ยแถวนี้เจ็บนะเจ็บรวมจะหายเจ็บก็คือยกขึ้นไม่เคยไหวเลยต้องค่อยๆขึ้นนี่นะโทษเอ๊บ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 น่าอ้าวขยับดูซิดีไหมเดินก็ได้ลองให้วิธีก่อนไหนหลุดมือนะเดี๋ยวแตกเหรออ่ะเดินดูซิเดินลุกยืนเดินเดินรอบโต๊ะเนี่ยเดินไหมเดินหนึ่งรอบเดินแล้วเป็นไงหายเจ็บไหมหายเจ็บจริงไหมจะตะบัดมากเดี๋ยวล้มเป็นไงคร่าวๆไหมอ่
ดีเย็นเลยในขาบวมดียังไงเดินมันเจ็บไหมเดินเมื่อกี้ดียังไม่เคยเจ็บเท่าไหร่ก็แปลว่าดีแล้วเนาะฟังให้ดีนะสรุปแล้วเดินแล้วไม่ค่อยเจ็บแล้วนะต่อไปมันจะเดินได้บ้างมากขึ้นเมื่อเดินมากขึ้นอาการบวมมันจะลดลงเองโอเคไหมครับเย็นเดินเรือนี้บวมขึ้นมาเอาละแล้วพรุ่งนี้ตื่นหนึ่งก็ลุกลงไปใช่ที่ผ่านมาเป็นเช่นนั้นแต่ต่อไปนี้มันจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วโอเคนะเดินจะเดินได้มากขึ้นเพราะมันจะเจ็บน้อยลงหรือว่าจะไม่เจ็บอาการบวมก็จะลดลงไปเองลดลงไปเองครับเลยโอเคนะพรุ่งนี้ลองดูใช่ครับพรุ่งนี้คือคำตอบถูกต้องครับโอเคไหมตอนนี้สบายตัวเนาะเอาละตอนนี้ก็คือสบายตัวเจ็บมันไปเยอะมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์บอกได้ไหมครับดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นิดหน่อยนิดหน่อยบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับสองเปอร์เซ็นต์นะบอกสองเปอร์เซ็นต์นะฟังใหม่นะถ้าสมมติว่ามันปวดอยู่ทั้งหมดเหมือนกับแบบข้าวสารอยู่สิบกระสอบอาการที่มันปวดเจ็บเนี่ยนะเหมือนกับแบกข้าวสารอยู่สิบกระสอบมันหายไปกี่กระสอบอันนี้เคยช่วยหน่อยขอไม่เคยเจ็บเนี่ยเราไม่ขออย่างเงี้ยเจ็บเอาว่าคอดีแล้วละกันส่วนที่ขาเนี่ยเวลาเนี่ยคอมันดีแล้วไม่ต้องพูดถึงมันไออันนี้ไอมันเบาหน่อยเบาหน่อยเบาหน่อยเทียบเป็นกระสอบข้าวสารได้ไหมเนี่ยเดิมมันมีมันเจ็บปวดเท่ากับ10กระสอบข้าวสารมันหายไปกี่กระสอบครับหายนี่นี่คือ2 2% นะก็มีสองเปอร์เซ็นต์แน่ใจนะแน่ใจนะอีเดียวนี้ข้างในเจ็บนะการหลบเจ็บเจ็บข้างในใช่ไหมเดี๋ยวนี้นะดูซิว่าผมทำให้หายเจ็บไหมข้างในน่ะข้างในฉายเจ็บหรือยังนายหายเจ็บไปยังเดี๋ยวลองดูเอาเดินทีนึงเพื่อนๆเลยไปเต็มๆเลยนี่เกาะนิดนึงเดี๋ยวลองเกาะด้วยแต่ไปด้วยนิดนึงจะได้รู้นั่นมันทดสอบได้ทันทีคิดเป็นมาเลยนะถ้าเป็นขอไม่พูดหรอกเออแล้วแก่แล้วพี่ลืมดีไหมล่ะพี่ลืมมันคนแก่นี่เดี๋ยวมันคนแก่รู้นี่แก่ทำไมทั้งนั้นอ่ะเพิ่งเดี๋ยวมันลืมมาแล้วไงคุยแล้วเดี๋ยวมันลืมไปคุยเดี๋ยวคุยต่อคุยไม่เป็นเลยพูดแล้วลืมเนาะดีแล้วที่มันไม่จำเนี่ยจำไม่ได้ก่อนที่จะหยุดหายใจลืมไม่หมดจะได้ไม่ต้องเกิดอีกอ่านจีนะไม่รู้เล่นเนาะก่อนจะหยุดหายใจลืมให้หมดมันจะไม่ต้องเก็บไปเกิดอีกเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็ลืมไปเลยดีแล้วที่ลืมบอกแล้วไงคนเขาจำหนุนพวกหนุ่มพวกสาวเขาจำกันแล้วมันหมดเวลาจำแล้วใช่ไหมล่ะต้องเข้าใจตัวนี้ให้ได้หมดแล้วก็รู้จักคนใครเปล่ารู้จักเปล่ารู้อ๋อรู้จักก็ดีเดี๋ยวมีรังเรียมีขึ้นมาเหล็กสังตาไม่ต้องขายก็ไม่ได้จำเสียงลูกหลานจำเสียงเหรอครับก็เรียนทั่วไปนะใช้คำนี้ครับลองเดินไปทีน้อยสองน้อยลองเดินทีน้อยสองน้อยครับให้ค่อยๆเริ่มครับมันจะมากขึ้นเขาเองครับถามว่าเดินได้ไหมถ้าได้ลองดูซิ
ลองดูสิคือเขาทำเองดูสิ929น้อย2น้อยนั่นน่ะต่อไปเขาจะคล่องตัวใช้วิธีนี้เดี๋ยวบอกเดินหน่อยสิไม่เอาเป็นคำสั่งไม่เอาโอเคไหมอย่าให้เป็นคำสั่งเป็นหลักเลยให้เป็นความต้องการของเขาแต่เรานำนิดหน่อยไหวไหมไม่ไหวช่วยก็อย่างนั้นไม่ใช่ช่วยก่อนทำให้เขาทำก่อนจึงช่วยเขาตามถือเป็นหลักครับใช่ก็สื่อสารได้อยู่ไหวไม่ไหวเห็นไหมครับต้องเดี๋ยวเจ็บแทนเขาเพราะว่าถามเขาก่อนทุกครั้งโอเคไหมอย่าเจ็บแทนเขาจบนะใช่ใช่ไหมล่ะแน่นอนแน่นอนถ้าเขาเจ็บต้องหยุดถ้าหยุดหาที่นั่งให้นั่งให้ง่ายๆกันแล้วกันมีแค่นั้นเองใช้หลักธรรมชาติโอเคนะจบนะครับดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเรียบร้อยทั้งตัวหลังนี้ประมวลทั้งตัวเลยครับก็เลื่อนยังอยู่ทั้งตัวเลยเอาอะไรอีกจะเลื่อนอีกเหรอจะเลื่อนอีกเหรอยังไม่พออีกเหรอยังทดสอบไม่ได้เหรอสองรอบแล้วนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลยไปเดินที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมตอนนี้คิดว่าดีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดทั้งตัวเลยทั้งคอทั้งอะไรว่าไปไม่ต้องเมื่อยเท่าไหร่ไม่ตัวไม่ตัวแล้วไม่เมื่อยแล้วเอาพูดมาแล้ว พูดมาแล้วบอกเปอร์เซ็นต์เร็วอย่าช้าเอาดีขึ้นไอ้ดีขึ้นไม่มีเครื่องมือวัดความสุขเขาความสุขเราเนี่ยเป็นสาวขึ้นไหมทางนั้นอ่ะรู้สึกว่าเป็นสาวขึ้นไหมยังไม่ลืนเลยผมก็ไม่รู้จะหายยังไงนะเพื่อต้องหายแล้วพูดต้องหายหายแล้วมันดีไหมทีเนี่ยถ้าจับแล้วก็เครื่องเงินชั่วหน่อยไม่ความชั่วถามว่าดีไหมตอบความชั่วผมก็ยิ่งให้คะแนนไม่ได้มันผมก็รู้สึกส่วนตัวนะสิบกระสอบประเมินเองไม่ได้เนี่ยก็ทำสวนก็มีแรงหรอกแก่ๆยังไม่แรงไงจะแข็งแรงให้ดีก็วัดความแข็งแรงแล้วกันนะแล้วก็ไม่มีรถต้องหามาขายได้ทำรถไฟนู่นแล้วก็ทำคอยทำนั่งด่าแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมวงเล็บเขายังชั่วก็ได้แค่นี้ภาษาโบราณก็ได้แค่นี้ครับภาษาโบราณ